สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงการเมืองปีพ.ศ.2565เหตุการณ์หนึ่งที่จะทำให้อุณหภูมิการเมืองปีหน้าสุดร้อนแรงก็คือศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าไม่เกินกลางปีหน้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เกิดขึ้นแน่ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักของผู้สมัครและผู้ที่กำลังจะตัดสินใจหลายต่อหลายคนเพราะต้องรีบขยับหากเปิดตัวช้ากว่านี้จะไล่ตามคนอื่นที่เปิดตัวมาแล้วไม่ทันการโดยในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวกันมาอีกส่วนหนึ่งอาทิเช่นนายสกลทีภัทรยกุลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครอดีตส.ส.เขตหลัก4ของพรรคประชาธิปัตย์นายสกลทีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่เป็นที่รู้กันว่านายสกลทีเข้ามาเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครในโควต้ากลุ่มของนายณัฐพลทีปสุวรรณอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทำให้สกลทีก็ไม่ต้องเกรงใจบิ๊กวินที่ยังอุบไถจะเอายังไงแน่จะลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือจะวางมือแต่สกลทีไม่สนใจแซงหน้าไปก่อนแล้วข่าวว่าตอนนี้สกลทีกำลังเริ่มเตรียมเซตทีมเลือกตั้งไว้บ้างแล้วเช่นกันโดยมีสองสามีภรรยาคือณัฐพลและทยาทิพสุวรรณอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครคอยเป็นกุญสือให้กับสกลทีซึ่งข่าวบางกระแสบอกว่าสกลทีจะลงในนามอิสระแต่อีกบางกระแสบอกว่าจะสังกัดพรรคตั้งใหม่ที่จะต้องรอดูกันต่อไปสำหรับกรณีของสกลทีและในช่วงนี้กระแสข่าวคนดังที่อาจจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลังที่ผ่านมามักจะออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการบ้านการเมืองปัญหาสังคมบ่อยครั้งนั่นก็คือปนัดดาวงผู้ดีหรือบุ๋มอดีตนางสาวไทยปีพ.ศ.2543ที่เคยเข้ามาทำงานทางการเมืองชิมลางไปบ้างแล้วเช่นเป็นอนุกรรมาธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราของสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2563บุ๋มปนัดดาบอกว่ามีพรรคการเมืองร่วม20พรรคติดต่อทาบทามเข้ามาให้เป็นสมาชิกพรรคมีทั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็กแต่เธอบอกตอนนั้นว่าจะไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้งจนกระทั่งมีกระแสข่าวว่าเซเลบคนดังบุ๋มปนัดดาสนใจการเมืองท้องถิ่นแล้วและอาจจะกระโดดร่วมวงศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครภาพหนึ่งที่ผู้คนจดจำบุ๋มปนัดดาได้มาจากโฆษณาสบู่ยี่ห้อหนึ่งที่มีคำพูดติดหูว่าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีแต่อีกบทบาทหนึ่งในทางสังคมนอกเหนือจากบทบาทในเรื่องพิธีกรนักแสดงก็คือการทำงานด้านสังคมในนามองค์กรทำดีที่ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะที่เป็นเครดิตอวดได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสตรีเช่นเป็นแกนนำในการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษผู้กระทำผิดคดีข่มขืนให้ได้รับบทลงโทษที่สูงขึ้นเป็นต้นจนได้เข้าไปมีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรหลังเข้าไปทำงานในสภาช่วงหลังบุ๋มปนัดดามีความสนใจการเมืองมากขึ้นจนมีความคุ้นเคยกับพรรคการเมืองบางพรรครวมถึงพรรคไทยสร้างไทยของอดีตเจ้าแม่กทม.คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งที่ผ่านมาเจ๊หน่อยไม่เคยถอยพยายามจะมองหาและมีการติดต่อทาบทามแคนดิเดตคนดังเพื่อผลักดันส่งลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาแล้วหลายคนในนามพรรคไทยสร้างไทยที่เป็นพรรคแรกในชีวิตที่เจ๊หน่อยปั้นมากับมือจนล่าสุดมีกระแสข่าวว่ามีชื่อของบุ๋มปนัดดาติดโผเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่คนในไทยสร้างไทยมองๆกันไว้ว่ามีความน่าสนใจสูงที่จะเป็นผู้แทนของไทยสร้างไทยลงสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครถ้าหากไม่ติดปัญหาอะไรคุณหญิงสุดารัตน์และพรรคไทยสร้างไทยจะเปิดตัวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีในฐานะตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้านี้อย่างแน่นอนข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ